นี่มันทั้ง29ทั้ง29จังหวัดแล้วใช่มั้ยถูกต้องค่ะคือว่าร้านอาหารที่อยู่ในคอมมูนิตี้บอลอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่ไปซื้อของกันเนี่ยในนั้นเขามีฟู้ดคอร์ทมันมีร้านอาหารตามชั้นต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมาเปิดคือเขามาเปิดนั่นแหละมาเปิดนั่นแหละแต่ครั้งนี้เปิดแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่าเขาให้มาเปิดอ่ะบางคนเขาก็เปิดบางคนเขาก็ไม่เปิดก็แล้วแต่นะแต่เรื่องของการเข้าไปซื้อถ้าไม่ใช่เป็น delivery ที่เป็นแอปอ่ะหรือว่าไรเดอร์เขาไม่ให้ใช่ไหมถูกต้องค่ะก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยอธิบดีกรมอนามัยเขายืนยันนะยืนยันนะใช่ค่ะคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยค่ะหลักการแล้วก็เหตุผลเนี่ยที่ยังไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วๆไปเข้าไปซื้อแบบนี้ได้นะคะเป็นเพราะว่าเขาต้องการลดความแออัดค่ะอาจารย์คะหน้าร้านถูกต้องเพราะว่าแค่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกวันนี้มีแค่ไรเดอร์เนี่ยตามแอปต่างๆที่เราส่งคือเขาก็ไปรอหน้าร้านก็เป็นจำนวนที่มากพออยู่แล้วใช่ค่ะตรงนี้ยังต้องจัดการนะถูกต้องแล้วเขาแม้แต่ไปรอที่หน้าร้านเนี่ยเขาอาจจะต้องจัดระบบให้ไปรอห่างจากหน้าร้านด้วยซ้ำไปนะตอนนี้เท่าที่ทราบเพราะฉะนั้นไอ้เราจะเดินเข้าไปซื้อเนี่ยตัดไปเลยแต่ก็จะมีคนบ่นคนพูดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะอะไรว่าก็เข้าไปเดินซื้อของในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วทำไมจะมาหยิบของที่ตัวเองสั่งไว้อย่างนี้ไม่ได้จะต้องไปสั่งผ่าน delivery service มันจะอะไรล่ะมันจะทำให้ยุ่งยากเกินไปอันนี้ก็ใช่แต่ว่าไอ้ถ้าเป็น delivery service เนี่ยมันมี QR code มันมีรหัสมันมีอะไรเนี่ยการ follow เนี่ยมันจะง่ายว่าใครอะไรต่ออะไรมันจะง่ายกว่าใช่ไหมจำนวนเอาหน้าถ้าไม่ถึงกับเหลือบ่ากว่าแรงจริงๆนะก็ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตไปทำกินเองอันนั้นของเราไอ้ร้านที่เราชอบกลับบ้านวันเป็นมื้ออื่นก็แล้วกันคือมันต้องอยู่กันแบบนี้ถ้าเกิดว่าสั่งผ่านแอปก็ได้ใช่จริงๆเจ้าของร้านเองเขาก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะเขาก็อยากให้คนที่มาซื้อเนี่ยที่เดินในห้างหรือไปห้างไปซื้อยาไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมาซื้อของเขาได้เลยเขาก็อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูผลลัพธ์ผลรวมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยลองทำดูก่อนนะลองทำดูก่อน